สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเยอะมากนะครับวัน2วันนี้ก็มีฝนตกมาต่อเนื่องเลยนะฮะอย่างวันนี้ก็ตกนะครับนี่ก็เพิ่งจะหยุดตกไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับวันนี้พูดจาภาษาวัวอยู่ที่คอกที่ฟาร์มของตัวเองนะครับ ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นบ้านสวนนะครับเป็นบ้านพักที่ฟาร์มนะครับ วันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์เรื่องของโรคนะฮะโรคติดต่อนะครับที่เกิดกับวัวควายแพะแกะแล้วก็สามารถติดต่อมาที่ตัวคนได้ด้วยนะครับโรคนั้นก็คือโรคแอนแทรกนะครับโรคแอนแทรกพี่น้องครับเป็นโรคที่เรียกได้ว่ามีความร้ายแรงอีกโรคนึงเลยนะครับเป็นแล้วเนี่ยเสียชีวิตได้เลยนะครับทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะฮะเอาละครับวันนี้ผมอยู่ที่คอกที่ฟาร์มนะครับเดี๋ยวจะสลับกล้องให้ดูนะฮะว่าบรรยากาศถ้ามองจากบนบ้านลงไปเนี่ยจะเห็นคอกวัวนะครับของพูดจาภาษาวัวนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมสลับกล้องให้ดูฮะนั่นแหละครับก็เป็นมุมไกลสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับมาทำความรู้จักกับโรคนี้สักนิดนึงพี่น้องครับเพราะว่ามันถือว่ามีความร้ายแรงนะครับโรคนี้นะฮะ ไม่ใช่โรคอุบัติใหม่นะครับเป็นโรคเก่าที่เคยเกิดขึ้นแล้วที่เคยเป็นแล้วก็มีนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับทางปศุสัตว์นะฮะก็น่าจะเบรกนะครับการขนย้ายวัวไปสักระยะหนึ่งเลยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อนะครับผมโรคแอนแทรกนะครับโรคแอนแทรกเป็นโรคติดต่อร้ายแรงนะครับในนี้ระบุไว้เลยนะฮะที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับพบได้ทั่วไปตามธรรมชาติโดยเฉพาะในดินในน้ำจากพืชสัตว์นะครับเชื้อตัวนี้เนี่ยจะทนความร้อนและความเย็นได้ดีเลยทีเดียวนะครับสามารถอยู่ในดินได้นานกว่า10ปีพี่น้องครับนะก็ถือว่ามันทนทานเหลือเกินนะครับไอ้โรคนี้นะทีนี้มาดูการติดต่อนะครับ1เลยพี่น้องครับคือการรับประทานเชื้อตัวนี้เข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์นะครับหรือผลิตภัณฑ์ที่มีเชื้อตัวนี้นะฮะ2การสัมผัสสัตว์ที่ป่วยหรือตายผิดปกตินี่ก็สามารถติดต่อได้นะครับ3ติดจากการหายใจนะฮะที่มีสปอร์เชื้อเข้าไปนะฮะเป็นคำว่าสปอร์นะครับผมสปอร์4นะครับสัตว์ที่เป็นพาหะก็ได้แก่โคกระบือแพะแกะนะฮะระยะฟักตัวของโรคนี้เนี่ย 1-5 วันนะครับหรือบางที่บางช่วงบางจังหวะเนี่ยสามารถอยู่ได้ถึง60วันเลยทีเดียวพี่น้องครับเอาละครับผมทีนี้มาดูว่าถ้าเกิดว่าโคกระบือแพะแกะของพี่น้องติดเชื้อเข้าไปเนี่ยจะมีอาการเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกก่อนนะครับภาพประกอบเนี่ยไม่ใช่โคตัวที่ติดเชื้อตัวนี้นะครับนะเป็นภาพประกอบคลิปเฉยๆนะครับซึ่งเป็นโคเป็นวัวของพูดจาภาษาวัวเองนะครับภาพวัวที่ติดเชื้อโรคแอนแทรกเนี่ยพี่น้องหายากมากหาได้ยากมากแต่วันนี้เรามารู้จักอาการเบื้องต้นซะก่อนนะครับ1เลยคือไม่กินหญ้านะฮะไม่กินหญ้าไม่กินอาหารนะครับแต่ยืนเคี้ยวเอื้องมีน้ำลายปนเลือดนะครับหายใจลำบากยืนโซเซกล้ามเนื้อกระตุกชักตายกระทันหันบางครั้งพบการบวมน้ำ
ของชั้นใต้ผิวหนังเช่นส่วนล่างของลำคอช่วงอกแล้วก็ช่วงไหล่นะครับมีเลือดไหลออกจากปากจมูกรูทวารและอวัยวะเพศนะครับอวัยวะเพศเนี่ยทั้งตัวเมียแล้วก็ตัวผู้นะนะครับเลือดมีลักษณะเป็นสีคล้ำดำคล้ายกับน้ำสีโคกเลยพี่น้องนะครับไม่แข็งตัวนะเลือดจะไม่แข็งตัวนะครับแต่มีกลิ่นเหม็นคาวจัดนะฮะซากสัตว์ที่ตายแล้วเนี่ยจะนิ่มแล้วก็เน่าอืดเร็วมากนะครับนี่คืออาการในโคในกระบือแพะแกะนะฮะส่วนอาการในคนอันนี้แถมให้นะครับอาการในคนมีไข้ขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงมีแผลคล้ายบุหรี่จี้นะครับหายใจติดขัดหายใจลำบากหากมีอาการรุนแรงมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 80% สำหรับคนที่เป็นโรคนี้คนที่ติดเชื้อตัวนี้นะครับการป้องกันก็คือหลีกเลี่ยงนะฮะหลีกเลี่ยงการสัมผัสโคกระบือนะฮะตัวที่เราคิดว่าคาดว่าหรือสงสัยว่าเขาจะติดเชื้อนะครับแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะก็ควรจะล้างมือชำระร่างกายหลังสัมผัสตัวเขานะครับผมหากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติต้องให้รีบแจ้งปศุสัตว์นะครับเอาละครับผมทีนี้มาดูวิธีการป้องกันนะฮะในคนก็แน่นอนนะครับต้องไปโรงพยาบาลนะรักษาตามอาการรักษาตามแพทย์สั่งนะครับส่วนในโคในกระบือนะครับผมมันมีวิธีป้องกันอยู่ก็คือวัคซีนนะครับวัคซีนตัวนี้นะฮะสามารถติดต่อได้ที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านท่านนะครับนะฮะปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์จังหวัดปศุสัตว์ตำบลลองเข้าไปติดต่อสอบถามนะครับวัคซีนป้องกันโรคแอนแทรกซ์นะครับผมวิธีการให้นะฮะโคนะครับกระบือนะฮะให้ได้เริ่มตั้งแต่อายุ14สัปดาห์หรือว่า3เดือนขึ้นไปและให้ซ้ำทุกปีนะครับ ในเขตที่มีการระบาดนะฮะในเขตที่มีการระบาดควรที่จะให้ทุก6เดือนหรือว่าปีละ2ครั้งนั่นเองนะครับผมฉีดเข้าใต้ผิวหนังนะฮะฉีดเข้าใต้ผิวหนังแพะแกะเนี่ยตัวละ 0.5 มิลลิลิตรนะฮะ 0.5 มลนะครับส่วนในวัวในควายนะครับตัวละ1มิลลิลิตรนะฮะตัวละ1มลแล้วก็มี ถ้าเกิดช้างเนี่ยก็จะเป็นตัวละ2มลนะครับผมวัคซีนตัวนี้นะฮะจะสร้างภูมิคุ้มกันได้เมื่อได้รับวัคซีนเข้าไปแล้ว 2-3 สัปดาห์นะครับและวัคซีนตัวนี้จะอยู่ได้นานประมาณ1ปีนะครับกับผมพี่น้องครับนั่นก็คือข้อมูลข่าวสารที่วันนี้พูดจาภาษาวัวได้มาอัปเดตนะฮะสำหรับพี่น้องชาววัวนะครับชาวควายนะครับหรือว่าจะเป็นแพะแกะอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันได้เลยนะครับเพราะตอนนี้ก็มีข่าวเริ่มหนาหูมาเป็นระยะนะครับป้องกันดีกว่ารักษาพี่น้องนะครับวัคซีนปศุสัตว์เนี่ยแจกฟรีนะสำหรับพี่น้องที่ลงทะเบียนเป็นเกษตรกรแล้วเนี่ยรับฟรีได้เลยนะครับที่ปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์จังหวัดนะครับก็หรือถ้าฉีดไม่เป็นก็รบกวนคุณหมอที่ปศุสัตว์นะฮะมาดูแลให้ก็จะเป็นการดีนะครับป้องกันดีกว่ารักษาพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวไม่ใช่ช่องขายวัวอย่างเดียวครับผมเป็นช่องที่จะนำเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับวงการวัวนะครับสนับสนุนการเลี้ยงวัวสนับสนุนการซื้อขายนะฮะข่าวสารอัปเดตราคาวัวอะไรต่างๆพวกนี้ผมจะนำมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังได้รับรู้อัปเดตเป็นระยะแบบนี้นะครับเอาละครับผม
อยากจะให้พูดจาภาษาวัวทำคลิปเกี่ยวกับอะไรสามารถแนะนำมาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยวันนี้คลิปนี้เหมือนเดิมครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ